ทางคณะกรรมการครับเราไปเจอคลิปหนึ่งเด็กคนนี้เล่นบอลขนาดนี้ครับไปชมครับเฮ้ยตัวเล็กโอ้โหเฮ้ยเดียบู้มาแล้วโดนหน้าเลยนะน่ะเฮ้ยมีความโอ้โหแต่ละเมสซี่ตายเบรกกันอย่างนี้นี่เขาโตขึ้นใช่ไหมล่ะโตแล้วโอ้โหโดนแล้วเลยเหรอเห็นแล้วก็รู้สึกมหัศจรรย์มากว่าเฮ้ยนี่ทำไมเล่นได้เก่งขนาดนี้แต่ปรากฏว่าพอเราเช็คข้อมูลไปเด็กคนนี้ไม่ใช่คนไทยครับพ่อเป็นบราซิลแม่เป็นบราซิลครับทีมงานพยายามอย่างสุดความสามารถครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับทีมงานซุปเปอร์เทนนี่เขามาอยู่ที่เวทีซุปเปอร์เทนแล้วครับเชิญครับว่าเป็นโนเมไมค์คงโดกเอสตูนารีเวทียาเทียมนอฟเยนปะพวกเรากลับจะยังไงล่ะครับเขามาพูดขนาดนี้เราควรจะกลับนะครับผมเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวผมจัดการเองอ่ะเอาเชิญครับพี่แมวครับเจ้าซื้ออีหยังไม่ใช่เหรอไม่ใช่ภาษานี้เหรอพูดไทยได้ไหมได้แดงใจหายใจคว่ำเออนึกว่าเราจะต้องมีล่ามคนบราซิลซะแล้วเกิดที่บราซิลครับเกิดที่บราซิลก็พูดชัดซะด้วยขอให้น้องแนะนำตัวอีกทีได้ไหมครับโอ้ย meu nome é Michael Douglas no Maia Cardoso eu tenho 9 anos estudo na Rio Vitória เรียนอยู่โรงเรียนอะไรวิทยานี่แหละเอาแปลว่าอะไรครับถ้าเป็นไทยผมชื่อ Michael Douglas no Maia Cardoso ชื่อเล่นชื่อ Michael มี9ปีอยู่โรงเรียนนารีวิทยาครับนั่นไงวิทยาถูกต้องด้วยไมคอนนะเรียกไมคอนนะหนูมาจากจังหวัดอะไรลูกมาจากลาลีครับโอ้เด็กลาลีโอ้ยวัยรุ่นด้วยลาลีว่ะไม่พูดไทยเก่งมากแล้วคุณพ่อคุณแม่พูดไทยได้ไหมได้นิดนึงได้นิดนึงพ่อได้นิดนึงแม่ไม่ได้ไมคอนพูดเก่งสุดน้องด้วยครับต้องมีน้องด้วยเหรอคะน้องผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงครับชื่ออะไรครับชื่อยัสมินครับยัสมินกี่ขวบแล้วลูกน้องก็9ปีครับฮะเราก็แฝดอ๋อแฝดแล้วน้องเล่นฟุตบอลไหมฮะเล่นครับแล้วเล่นเก่งแบบเราไหมเก่งแต่ไม่เท่าหนูหรอกครับเท่าหนูโอ้ผมบอกต้องเรียกหนูด้วยแล้วนี่หนูชอบเล่นบอลมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก4ขวบครับคือคนที่สอนก็น่าจะเป็นคุณพ่อถูกไหมฮะครับคุณพ่อเป็นทำอาชีพอะไรลูกพ่อเป็นสตาฟโค้ชแม่เป็นแม่บ้านแม่บ้านคุณพ่อเป็นโค้ชของทีมเราหรือเปล่าฮะใช่ทีมอะไรฮะชื่อทีมราชบุรีมิตรผลครับราชบุรีอยู่ไทยพรีเมียร์ลีกนี่ราชบุรีมิตรผลแล้วคุณพ่อสมัยหนุ่มๆเขาเล่นฟุตบอลกับสโมสรอะไรไหมครับเคยเล่นให้บุรีรัมย์แล้วก็มาราชบุรีแล้วก็มาสระบุรีแล้วก็มาระยองแล้วก็มาบางกอก FC แล้วก็กลายเป็นโค้ชคุณพ่อทำงานกรมโยธาหรือเปล่าครับเนี่ยย้ายถิ่นไปเรื่อยเลยถามชื่อคุณพ่อหน่อยได้ไหมฮะชื่อดากลาสคาโดโซครับถามไปในเรื่องฟุตบอลตอนนี้ไปฝึกกับสโมสรราชบุรีถูกไหมฮะใช่แล้วโตขึ้นจะเล่นกับสโมสรในประเทศไทยไหมฮะได้หมดครับเล่นที่ไหนอยากไปไกลสูงสุดนี่เท่าไหร่ลูกอยากไปแข่งบอลที่ประเทศอังกฤษครับสโมสรอังกฤษที่อยากไปเล่นสโมสรอะไรครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจบแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้แมนซีแมนยูไนเต็ดไม่ชอบแมนยูเหรอครับไม่ชอบครับคุยกันลำบากทำไมไม่ชอบแมนยูอ่อนครับมีสปอนเซอร์ AON on ถ้าสมมุตินะในประเทศไทยให้สัญชาติไทยเตะให้ประเทศไทยไหม
เต้ครับนี่ฟังไว้นะครับผมเดี๋ยวรีบซื้อตัวเลยนะคะรีบนะครับอยากดูฝีมือแล้วเนี่ยไอ้ที่ไม่รู้อ่ะไอ้เหล็กๆที่ครอบๆเนี้ยวันเนี้ยมาเตะฟุตบอลแน่นอนแล้วความฝันที่อยากได้กลับบ้านไปอะครับนาฬิกาให้พ่อครับทำไมอะคุณพ่อไม่มีเวลาให้เราเมื่อก่อนพ่อมีนาฬิกาแต่หนูปล่อยทิ้งไว้แล้วก็หมากัดครับหมากัดหมากัดนาฬิกาหมาอันนี้เขาก็คันฟันดีจังเลยกัดไม่เลือกเอาโอ้ยสวัสดีครับนายเพิ่มถ้าไปที่พรีเมียร์ลีกเล่นทีมอะไรนะลูกทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วถ้าเกิดเจอแมนยูเรามั่นใจว่าเราจะสู้เขาได้ไหมครับได้ครับเพราะอะไรนะครับอ่อนครับแมนยูปะทะแมนซีหน่อยมาเลยมามาเลยกติกาภารกิจแรกของเรานะครับครับไมคอนต้องครองบอลให้พี่หอยแย่งเฮ้ยผมแย่งจริงนะมันจะไม่อะไรนะพี่แย่งจริงเลยแต่ว่าอย่าฟาวอย่าฟาวนะอย่าฟาวอย่าผิดกติกาตบกระโหลกเด็กไม่ได้เลยครับไม่ได้เพราะพ่อเขามาด้วยพ่อสูงสูงไม่เป็นไรครับลูกครับแล้วก็ผมจะมีทีมงานผมจับเวลาดูว่าไมคอนจะครองบอลได้นานขนาดไหนครับทีมงานครับขึ้นสัญญาณเวลาครับสู้ป๋าสู้อะไรก็ไม่ค่อยจะมีเฮ้ยเอาจริงนะเฮ้ยจับเวลาครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้โมีชั่วโมงอะยายครับสุดยอดสุดยอดเป็นยังไงน้องไงเหลี่ยมบอลเขาดีครับเหลี่ยมบอลในการบังไม่หอบผมไม่เด็กฮิปฮอปครับอย่าหอบอย่าหอบครับโอเคภารกิจยังไม่จบครับครับคือเขาครองบอลได้48วิครับโจทย์ของเขาคือพี่จะต้องครองบอลเขาต้องแย่งเร็วกว่านั้นครับและต้องเร็วกว่า2เท่าพี่ไอคอนหนูมีเวลา24วิต้องแย่งบอลให้ได้นะลูกเตรียมตัวนะครับพร้อมไปครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับนักกีฬานักกีฬาผมไม่พร้อมไอคอนพี่หอยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมผมพูดเลยไปอีกทีนะพี่เห็นแล้วครับผมว่าต้องมีถังออกซิเจนวางไว้ข้างๆนะครับจริงพี่จริงทีมงานครับขอเซตศูนย์ใหม่เพราะว่า5วิมันอายคือต้องยาพี่ตรงนี้เราอาจจะไม่ออกอ่ะพี่เอาให้ดีนานกว่าเดิมไม่เชื่อหรอกพี่คุณจะหลอกผมมาหลายครั้งแล้วเอาพี่นะขอทีไมค์ข้อลูกย่างบอลนะครับเตรียมตัวมาดูกันว่ารอบนี้พี่หอยจะครองบอลได้เกิน5วินาทีหรือไม่หรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกันแน่เริ่มครับตัวใหญ่กว่าบางนี่เยอะครับเวลาผ่านไปแล้ว7วินาทีครับเวลาผ่านไปแล้ว7วินาทีครับเวลาผ่านไปแล้ว7วินาทีครับพ
เราเอาสิบวินี่แหละออกทีวีผมว่าพี่หอยอ่อนให้ใช่ป่ะอะไรนะพี่อ่อนอนให้เด็กป่ะเอาจริงเอาจริงทุกรอบเลยพี่คือแต่ผมว่าเลี้ยงบอลอย่างเงี้ยไม่ได้โทรทักษะจริงเอาสตรีทฟุตบอลไหมเอาโกมาตั้งเอ้ยเด็กยามเด็กเก้าขวบกันไปเอามาเอาโกมาตั้งเอามาให้อายกันอีกให้ใครอายให้เขาเนี่ยอายกันอีกทีมงานครับเกม2ครับสตรีทฟุตบอลครับสตรีทฟุตบอลเป็นโจทย์ที่เราได้เห็นทักษะเต็มๆของน้องใหม่คนเพราะการแข่งขันสตรีทฟุตบอลนั้นผู้เล่นจะได้โชว์ทักษะเฉพาะตัวทั้งการครองบอลการหลอกล่อและสกิลทุกอย่างที่มีของนักเตะเพื่อที่จะผ่านฝั่งตรงข้ามเข้าทำประตูให้ได้ครับท่านผู้ชมครับครับบอลนัดพิเศษระหว่างพี่หอยกับไมคอนนะครับกติกาคือใครได้3ประตูก่อนชนะนะครับครับพร้อมนะครับฮะเตรียมตัวสัญญาณนกหวีดปรี๊ดเริ่มครับลูกนี้เห็นกันชัดๆครับว่าสปีดต้นของน้องไมคอนเหนือกว่าพี่หอยชัดเจนน้องไมคอนนำไปก่อน1ประตูต่อ0พี่อย่าหอบโอกาสของเราแล้วบอลอยู่กับเราพี่ครับผมเขานำเราแค่ลูกเดียวพี่เอาลงบาลที่ใกล้ที่สุดด้วยพร้อมนะครับครับเริ่มครับโอ้ยยังไม่ได้ครับแบบนี้ยังไม่เข้าครับใช้แบบโอ้ยถูกต่อยย่างมันได้โอ้โหจอดครับผมว่าเราได้เวลาเอาจริงแล้วพี่เอาแล้วครับผมเอาจริงแล้วนะเอาจริงครับพี่พร้อมนะครับปรี๊ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ว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 มาลูกนี้พี่หอยของเราคู่ชื่อขึ้นมาได้ครับเป็นเพราะว่าน้องไมคอนเสียหลักลื่นล้มแต่ก็ต้องถือว่าพี่หอยสวยโอกาสได้ดีครับสำหรับลูกนี้ทำให้พี่หอยตีตื้นขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ครับคนทางบ้านแล้วจะหาว่าเขาแกล้งเด็กหรือเปล่าภาพผักหัวเด็กเห็นเลยเมื่อกี้นี่เราเอาจริงไงพี่ที่ผมเห็นนี่คือว่าเหงื่อหดเต็มศีรษะเลยครับเหงื่อเปี่ยมไปด้วยพลังงานครับผมพี่ผมอย่างนี้นะคุณอย่าจับตัวผมพี่เหมือนจับเหมือนจะล้มตลอดเลยผมมีแกจับสิผมอิมพอร์ตนักบอลมาช่วยพี่จริงวะพี่แมวครับพี่แมวปะมาลุมเด็กมาลุมใจดีใจไปหนึ่งเองสถานการณ์ตอนนี้คือ2รุ่ม1ครับน้องไมคอนจะทำสกอร์เพิ่มและจบเกมได้หรือไม่หรือว่าฝั่งกรรมการจะยิงประตูเพื่อตีเสมอได้เราไปลุ้นกันในสนามครับไมคอน2 1ลูกไหวป่ะมาสัญญาณนกหวีดปรี๊ดเฮ้ยนี่เฮ้ยเมื่อกี้มันคืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงเอาจริงดิพี่เอาจริง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 พร้อมพร้อมนะครับเตรียมตัวนกหวีดปรี๊ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย
โอ้โหนี่แหละครับฟุตบอลสไตล์แซมบ้าน้องไมคอนยกบอลข้ามหัวกรรมการของเราไปแบบง่ายๆแต่น่าเสียดายครับที่ซัดลูกนี้ไปชนคานโหอุ๊ยเอาแบบเมื่อกี้อีกลูกไปเลยพี่หอยต่อเลยต่อเลยลูกโอ้โหลูกนี้น้องไมคอนล็อกด้วยซ้ายก่อนที่จะตัดเข้าด้านในแล้วซัดผ่านวางขาของพี่หอยเข้าประตูไปสวยจริงๆครับปิดเกมที่สกอร์3ประตูต่อ1พี่อาจับมือกันครับเยี่ยมเลยโอ้โหสุดยอดขอบคุณพี่หอยพี่เงาครับและโจทย์ต่อไปนะครับภารกิจไมคอนภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับแต่ง้อไม่น่าจะใช่เตะมันจะง่ายไปนะถ้ายิงที่โดนเป้าโอ้ยากนะยากเหรอมันเล็กท่านคณะกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจของเราภารกิจสุดท้ายครับมีเป้า4เป้าครับท่านเลือกนะครับเอาเป้าไหนครับมุมค่ะมุมมุมไหนครับซ้ายน้องค่ะซ้ายน้องครับซ้ายมือเราลูกสามเหลี่ยมแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับไปครับโอ้โหจะทดสอบไมคอนในโจทย์นี้ก็จะธรรมดาเกินไปครับตอนนี้เป้าเหลืออยู่3เป้าครับและเรามีเบาะนุ่มๆครับมีเหตุผลครับโจทย์นี้เราจะท้าทายไมคอนให้โอเวอร์เฮดคิกหันหลังตีลังกากลับหลังครับเป็นท่าที่เปเล่เคยทำแต่ว่าต้องมีคนส่งบอลให้ครับซึ่งผมเข้าใจว่าพี่แมวกับพี่หอยกำลังเหนื่อยล้าอยู่โอ้ถึงพรุ่งนี้เลยครับครับผมมีคนมาช่วยส่งบอลให้กับไมคอนนะครับขอเชิญพบกับคุณพ่อของไมคอนครับดักาสคอโรโซครับเชิญครับคุณพ่อโอ้โหตัวใหญ่อะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเก่งมากเลยเก่งมากดีมั้ยเก่งๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับ8ปีแล้ว8ปีแล้วนี่แสดงว่าอยู่มา8ปีใช่ครับโอ้ยนี่ขวบหนึ่งมาเมืองไทยเลย yeah. พ่อครับเขาบอกว่าถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เล่นทีมชาติไทยเขาก็จะเล่นคุณพ่อโอเคไหมถ้าเขาเล่นให้ทีมชาติไทยได้ได้ได้เล่น national team ได้ได้ได้แล้วไม่ได้เล่นบราซิลไม่เป็นไรหรอ if he play the top levelMaybe he play in Brazil, but if he not, I'd be very happy if he can play in Thai national team. Because my heart is half Brazil and then half Thailand because I live here a long time. So I hope if they can help the Thai national team, I'd be very happy, sure. Maikon, จองตัวไว้ก่อนได้ไหม จองตัวไว้ก่อนได้ไหม โอเคนะ จีบไว้ก่อนเลยนะ 3 ปอนด์ถ้ามีโอกาสเล่นในทีมชาติไทยเล่นได้ไหมได้ครับได้นะโอ้โหครับหอยครับผมโดนแน่ฮะ คุณพ่อครับโจทย์นี้คือโอเวอร์เฮดคิกเฮดคิกไบซิเคิลไบซิเคิลโอเค let's go ไบซิเคิลคิก yes โอเคนะครับ come on โอเคเชิญครับลูกโอเวอร์เฮดคิกหรือไบซิเคิลคิกเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนักฟุตบอลบราซิลครับซึ่งเปเล่ตำนานลูกหนังโลกก็ทำประตูจากท่านี้ได้บ่อยๆแล้ววันนี้น้องไมคอนนักเตะเลือดแซมบ้าจะมาโชว์การทำประตูด้วยท่านี้บนเวทีซุปเปอร์เทนครับโอกาส3ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1ครับเฮ้ย
ียวเชียวไกลแล้วลูกไกลมากนิดเดียวนิดเดียวก็หมดได้ไม่ได้ไม่ได้โอกาสครั้งที่สองครับมาครับเอาบอลเฮ้ยเชียวนิดเดียวครับไกลแล้วลูกเชียวนิดเดียวครับไกลแล้วเชียวนิดเดียวครับว้าวไมค์ซันมาโอกาสครั้งที่3ครับไปครับเอาวอร์ดอ่ะโอ้ยท่านกรรมการครับอุ้ยมัน3ทีผมขอทีที่4ได้ไหมครับได้ครับยากไหมเนี่ยได้ครับทีมงานครับผมปรึกษาอย่างนี้ดีกว่าลูกที่4เนี่ยขอโปรโมชั่นพิเศษครับทีมงานมาคนนึงครับมาคนนึงครับเอาเป้ามาเรียงกัน3อันใกล้ๆหน่อยครับไมค์คอนแถวไหนดีลูกอยากให้อยู่ตรงไหนลูกตรงนี้ใช่มั้ยลูกเอามาเรียง3อันติดกันเลยครับมาท่านคณะกรรมการครับโอกาสที่4ผมขอแบบนี้ครับคือโจทย์นี้ยากเกินไปจริงๆครับไมค์คอนเป้าไหนก็ได้ลูกประมาณนี้นะลูกนะพร้อมสนุกสนุกว้าวสนุกสนุกไปครับรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับเด็กที่เราจีบไปแล้วครึ่งทางว่าอาจจะเล่นให้ทีมชาติเรา What do you want him to be in the future? Yes, the dream of him and me also is to be professional in the football, you know? So they love too much to play. They very disciplined, you know? They love to go to training every day. So I hope the dream can be true in the future for him. We Thank hope you. So. Thank you. ขอบคุณครับ Thank you. ชื่อว่าชื่อว่าเป็นพ่อที่ดีมากสำหรับหนูนะลูกหนูเหมือนหนูมีกิฟต์อะเป็นทาเลนต์นะลูกเป็นพรสวรรค์ที่ได้มาแต่ว่าหนูจำไว้หนึ่งอย่างว่าสวรรค์เวลาเขาให้มาเขาให้มานิดนึงคือเขาให้มาอาจจะ 60% อีก 40% คือหนูจะต้องฝึกและฝึกและฝึกสำหรับครูหนูจะเป็นทีมชาติของไทยก็ได้ของบราซิลก็ได้จะไปเล่นลีกไหนก็ได้ครูรู้สึกว่าหนูเป็นของขวัญของโลกอะนะคะ enjoy กับมันสนุกกับมันต่อไปนะลูกนะขอบคุณมากครับครับพี่นาครับผมว่าเด็กคนนี้ความฝันของเขาเนี่ยเขาไปถึงฝันได้ไม่ยากเลยที่สำคัญที่สุดหนทางที่เขาเดินไปเนี่ยเขาไม่เดินโดดเดี่ยวเพราะว่าเขาเดินไปกับคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราทุกๆคนแล้วก็หวังว่าความฝันของไมคอนนั้นเป็นจริงนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นจริงแน่นอนครับครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเราจีบให้ท่านครึ่งทางแล้วครับท่านจะทำอย่างไรให้น้องไมคอนเปลี่ยนเป็นไมพิรมพ่อนของเราเราอาจจะมีนักเตะต่างชาติที่สัญชาติไทยบ้างก็ได้นะครับลองดูเก่งมากไมคอนThank you very much. ขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับคุณพ่อเนี่ยเข้าใจภาษาไทยบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ10 10% ครับ Football words I can I got it กินข้าวได้ส้มตำส้มตำได้ก็ใช่ต้มยำกุ้งอร่อยมากอร่อยมากแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อไม่ทราบก็คือว่าความฝันที่ลูกเขามาขอเนี่ยพ่อเขาไม่ทราบไม่ทราบผมแอบถามเมื่อกี้พ่อเขาไม่ทราบความฝันที่ไมคอนจะขอเนี่ยถ้าสามท่านว่าอย่างไรครับให้ไม่ให้ครับ
อยากเห็นนะอยากเห็นภาพนะครับพวกเราทุกคนเห็นว่าน้องไมคอนนั้นผ่านนะCross your eye. Close your eyes. Okay. Hey, surprise. พ่อไม่รู้ใช่ไหม No. Okay. Can open. Ready. Yes. Oh, my son. Thank you, my boy. Thank you. Ah, yeah, I lose my one, huh? Deu mais no deu a.O seu tinha, né? Ah, yeah, yeah. He say he give to me because my dog they take the another one. I tell him to take care and then he live close to the dog and then they go. Okay, thank you very much, my dog, my boy. Thank you, ขอบคุณครับ Thank you so much. แต่มาซูเปอร์เทนเนี่ยพี่ๆ King Power บอกว่าให้พ่อแค่คนเดียวไม่ได้ต้องมีให้ไมคอนด้วยเอาหันหลังหันหลังไอ้โอ้ย surprise surprise for you my friend ไอ้โอ้ยThank you, huh? You don't forget, huh? Será, hein, mano? Oi, deve ser coisa rápida. Mas quando? Não dá, cara. Mala, Lu! Que isso, meu irmão! Que isso, da branquinha, pai! Da nova, mano! Tchau, meu look! PP King Power บอกว่าให้นาฬิกาพ่อต้องให้รองเท้าลูกด้วยให้ไมคอนไปฝึกฝนนะลูกแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะลูกไม่ว่าหนูหวังอะไรปรารถนาอะไรขอให้หนูสมหวังขอบคุณมากที่มาซูเปอร์เทนนะครับทั้งรองเท้าและนาฬิกากามินมอบให้จาก King Power ขอบคุณครับไมคอนสวัสดีครับขอบคุณครับอาชีพอันจิ๋วบาซิเลียนครับน้องไมคอนครับยอดเฮ้ยแล้วก็มาใกล้มาเนี่ยมาใกล้เนี่ยมาด้วยพ่อเขาสนุกกับการเล่นเกมเนาะแล้วไม่มีความเครียดไม่มีกดดันลูกไม่พูดสนุกสนุกตอนแรกเราฟังตั้งนานดูภาษาโปรตุเกสสนุกสนุกอ๋อสนุกเขาบอกให้ลูกเขาสนุบนอาชีพและจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกซ้อมให้หนักที่สุดครับหนูรักฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนเพราะหนูเหงาอ่ะหนูจะเล่นฟุตบอลแล้วก็จะสนุกมากไม่เหงาแล้วเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงทุกวันเสาร์เวลาใหม่ 4:45 ทางช่อง Workpoint